อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจำสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำปืนซาโก้ M95 นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าซาโก้ M95 เนี่ยมันคือ AK เวอร์ชั่นของฟินแลนด์นั่นเองนะครับโดยซาโก้ M95 เนี่ยมีจุดเด่นตรงก็คือผลิตมาจากวัสดุที่มีคุณภาพนะครับดูจากภายนอกเนี่ยมันเหมือนปืน AK มากๆก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามันเอาปืนAK นะครับมาเป็นต้นแบบนะครับก็คือปืนในยุคโซเวียตปืน AKM มาเป็นต้นแบบในการพัฒนานี่เองนะครับโดยประเทศที่ผลิตเนี่ยก็คือฟินแลนด์และเข้าประจำการในกองทัพฟินแลนด์ประมาณปี1995นะครับใช้ขนาดกระสุน 7.62 คูณ 39 มิลลิเมตรมีน้ำหนักที่ไม่หนักมากก็คือ 3.7 กิโลกรัมแต่มีอัตราการยิงที่น่าสนใจก็คือทำการยิงได้สูงสุด600ถึง750นัดต่อนาทีแต่ยิงจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง100นัดต่อนาทีนะครับความจุของแมกกาซีนเนี่ยจะอยู่ที่30นัดแล้วก็มีระยะยิงหวังผลอยู่ที่300เมตรนะครับซึ่งปืนตระกูล AK เก่าๆเนี่ยจะไม่เน้นการยิงในระยะไกลแต่เป็นการยิงในระยะใกล้หรือระยะปานกลางซะมากกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าซาโก้ M95 เนี่ยนอกจากจะใช้ AKM เป็นต้นแบบแล้วเนี่ยยังใช้ปืน Velmag M62 ของสวีเดนในการปรับปรุงอีกด้วยนะครับและแน่นอนว่าซาโก้ M95 เนี่ยเป็นปืนที่มีกลไกการทำงานที่เรียบง่ายก็คือใช้ระบบแก๊สสามารถปรับโหมดในการยิงได้และแน่นอนว่าได้รับการจัดอันดับว่าน่าจะเป็นปืนที่สูสีกับปืน AKอย่างปืน AK103 หรือ AK15 เลยทีเดียวนะครับโดยซาโก้ M95 เนี่ยยังรองรับรางแบบพิกทานีเรลนะครับสามารถติดตั้งกล้องเสริมได้ที่สำคัญเนี่ยยังได้รับการออกแบบนะครับรางที่วางอาวุธเสริมเนี่ยคล้ายๆกับปืนกาลิวของอิสราเอลอีกด้วยนะครับยังสามารถติดตั้งเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด40มิลลิเมตรได้โดยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับว่าปืนอย่างฟินแลนด์เนี่ยก็ผลิตอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมเหมือน AK ได้เหมือนกันนะครับโดยซาโก้ M95 เนี่ยถูกใช้ในหน่วยทหารหน่วยรบพิเศษของฟินแลนด์นะครับเป็นอาวุธปืนหนึ่งที่น่าสนใจที่สำคัญเนี่ยมีขาตั้งแบบขาตั้งคู่ยิงได้ด้วยนะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับ